สนับสนุนโดย Benefit โปรตีนดีๆจากพืชเรื่องราวดราม่าข้ามปีลุกลามไปมากมายไม่ต้องหลับไม่ต้องนอนล่าสุดเชฟปื้มสิทธิพัฒน์ตัวต้นเรื่องก็ออกมาทั้งโพสต์และไลฟ์ขอโทษที่ไม่จบความสัมพันธ์กับแอนนี่ก่อนไปเริ่มใหม่กับเบียร์เดอะวอยซ์ขอรับจบรู้สึกผิดเป็นต้นเหตุหยั่นจูบเบียร์จริงในวันนั้นด้านเบียร์เดอะวอยซ์ก็เคลื่อนไหวออกมาโพสต์ข้อความเมื่อเวลา 2:54 นที่ผ่านมาด้วยว่าขอโทษนะคะที่ทำให้ทุกคนไม่ได้หลับไม่ได้นอนหลายวันเบียร์ผิดเองในทุกๆอย่างที่เกิดขึ้นขอโทษทุกคนที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ขอเวลาเบียร์อยู่ทบทวนตัวเองและปรับปรุงตัวให้ดีขึ้นกว่านี้ขอโทษนะคะทั้งยังมาคอมเมนต์เพิ่มเติมช่วงเช้าตรู่ที่ผ่านมาใต้โพสต์ดังกล่าวอีกว่าเบียร์อาจไปทำร้ายใครก็ขอโทษจริงๆค่ะเบียร์เองก็โดนทำร้ายมาเช่นกันไม่ต่างจากใครถ้าใครจะซ้ำเติมเบียร์ขอไม่สนใจแล้วจริงๆเบียร์ขอให้ทุกคนใช้ชีวิตอย่างมีความสุขในทุกๆวันนะคะขณะที่มีคนเข้ามาคอมเมนต์ด้วยว่าถ้าพิมพ์แบบนี้ตั้งแต่วันแรกก็ไม่ยาวขนาดนี้เขาด่าเบียร์ทั้งเฟซแล้วขู่ดันชื่อเบียร์ก็สะดุ้งทั้งวันซึ่งสาวเบียร์ก็เข้ามาคอมเมนต์ตอบกลับด้วยว่าขอโทษนะส่วนกรณีที่ลุกลามพาดพิงไปถึงพิธีกรดังมีลูกมีเมียแล้วส่ง DM แชทหาด้วยว่าน่ารักมากค่ะจนงานเข้าพุ่งเป้าไปที่หนุ่มกรรชัยเจ้าตัวออกมาเปิดเผยแชททั้งหมดที่ส่งไปคุยกับเบียร์ซึ่งก่อนหน้านี้เบียร์ยังเดือดโพสต์ฟาดกลับผู้ชายกดหัวใจจนเกิดเสียงวิพากษ์วิจารณ์สนั่นโซเชียลล่าสุดเบียร์ก็ได้ลบโพสต์ที่ฟาดผู้ชายกดหัวใจไปแล้วด้วย